เรื่องของสถานการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฟังจากนักวิชาการกันนะคะอาจารย์เสรีสุพราทิตนะคะที่ได้เปิดภาพพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุโซนร้อนช่วงวันที่19คือวันนี้ไปจนถึง23กันยายนนะคะก็วันจันทร์ก็จะคร่อมช่วงวันเสราร์อาทิตย์ด้วยพอดีนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ใดบ้างโดยบอกว่าเป็นการแชร์ให้ตระหนักไม่ควรจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะคะเราสัตราจารย์ดรเสรีสุพรราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาก และภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้โพสต์ภาพกราฟิกพร้อมกับข้อความนะคะระบุว่าแชร์ให้ตระหนักไม่ควรมีการสูญเสียอีก เฝ้าระวังพื้นที่ใดบ้างจากอิทธิพลพายุโซนร้อน19-23ถึงกันยายนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพายุดิบรชันจะมีกําลังแรงขึ้นและพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนโดยมีเส้นทางครอบคลุมทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางในบางพื้นที่สําหรับภาคใต้ต้องเฝ้าระวังในช่วง2วันนี้จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะคะอาจจะทำให้เกิดพายุฝนตกหนัก กว่า1 0 0 2ถึง200มิลิเมตรต่อวันและจะตกสะสมไปตลอดสัปดาห์หน้าซ้ำเติมพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมมาแล้วหลายพื้นที่ในเฉดสีฟ้านะคะที่อาจารย์ส่งมาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือมีความรุนแรงของฝนในระดับ70%ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปราะบางการจัดการผังเมืองขาดการประเมินสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับมือนะคะ ท้องถิ่นในเฉดสีฟ้าคุณผู้ชมตามวันที่ระบุก็ควรจะต้องประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมด้วยอาจารย์เสรีบอกว่ายกตัวอย่างบางพื้นที่มาให้ดูแล้วก็ควรติดตามต่อเนื่องทีมงานได้กำลังประเมินสถานการณ์ในอีกหลายชุมชนด้วยแบบจำลองรายละเอียดสูงซึ่งก็จะมีการอัปเดตเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับท้องถิ่นใดองค์กรใดต้องการให้ทีมกู้วิกฤตน้ำจากภาคประชาชนมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติจิตอาสาร่วมกันประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งโปรดติดต่อได้ที่อาจารย์ก็ให้เบอร์โทรศรัพท์มานะคะ0990288333ย้ำหมายเลขโทรศรัพท์อีกครั้งนะคะ099 0288333หมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ติดถ้าติดต่อไปนะคะก็แจ้งขอสายคนนี้เลยค่ะเพราะอาจารย์ให้ชื่อไว้ก็คือคุณนบพดลมากทองนะคะอาจารย์เสรีสุภาทิตย์ได้ทิ้งท้ายบอกว่าเรานั้นไม่ควรมีการสูญเสียไปมากกว่านี้แล้วด้วยความรักและห่วงใยเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ